ายงานส่งตรงมาจากจังหวัดหนองคายดูระดับน้ำมันก่อนเนี่ยค่ะระดับน้ำโขงที่ไหลผ่านจังหวัดหนองคายยังต่ำกว่า1เมตรนะคะวัดที่ศูนย์อุทกวิทยาหนองคายกรมทรัพยากรน้ำอยู่แค่88เซนติเมตรเท่านั้นค่ะเทียบกับช่วงเดียวกันของเมื่อวานนี้ลดลง4เซนติเมตรต่ำกว่าตลิ่งถึง11เมตร32เซนติเมตรอย่างที่เล่าให้คุณผู้ชมไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าสถิติต่ำสุดในรอบ50ปีก่อนหน้านี้เนี่ยเมตร50นะคะ1เมตร50แต่ว่าวันนี้ก็ทำสถิติอีกแล้วคือต่ำที่สุดในรอบ50ปีอีกวันนึงเพราะว่าวัดล่าสุดอย่างที่บอกไป88เซนติเมตรเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นจากระดับน้ำโขงที่ลดต่ำลงนอกจากจะทำให้มองเห็นเสาต่อหม้อที่อยู่ใต้สะพานต่อหม้อสะพานมิตรภาพไทยลาวที่ตั้งอยู่ในน้ำโขงทั้ง6ต่อหม้อได้แล้วก็ยังส่งผลให้โป๊ะแพและแพเรือที่จอดริมไว้เนี่ยเกยหลายลำส่วนนี้ค่ะอันนี้เป็นพันโขดแสนไคร้นะคะก็จะเห็นได้ว่าน้ำเนี่ยมันแห้งมากจนสามารถที่จะเดินไปเดินมาข้ามฝั่งกันไปได้นะคะแห้งจริงๆเป็นพันโขดแสนไคร้ที่เป็นโขดหินโผล่ขึ้นจากแม่น้ำโขงทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่นับพันๆโขดตั้งแต่บ้านห้วยค้อบ้านหนองบ้านภูเขาทองและบ้านม่วงตำบลบ้านม่วงอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายเป็นบริเวณกว้างประมาณ300เมตรระยะทางยาวตามแม่น้ำโขงกว่า5กิโลเมตรน้ำโขงที่เคยไหลผ่านซอกหินเหล่านี้เนี่ยปัจจุบันก็เป็นแบบนี้นะคะคือแห้งจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นก็กระทบกับการท่องเที่ยวด้วยเหมือนกันนะคะคือแห้งจนถ้าไม่ได้บอกเราว่าจุดนี้เคยเป็นแม่น้ำโขงอาจจะไม่ทราบนะคะแต่ว่านี่แหละคือสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นจริงๆดังนั้นพอเห็นแบบนี้แล้วถ้าพื้นที่ไหนที่พอจะช่วยกันได้ให้ความร่วมมือกันได้นะคะก็ต้องให้ความร่วมมือกันนี่แหละเพราะว่าคงไม่มีใครที่จะมาช่วยได้ดีกว่าพวกเราช่วยเพื่อที่จะให้ผ่านปัญหาภัยแล้งในช่วงนี้ไป